ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างราเมนขาหมูพะโล้กับไข่ออนเซนมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นใส่กระเทียมสับรากผักชีสับและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผงพะโล้อบเชยก้านพลูและฝอยกั๊กเติมน้ำใส่ขาหมูปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำเคี่ยวจนกระทั่งขาหมูสุกนุ่มจัดเส้นราเมงต้มสุกวางขาหมูราดด้วยน้ำพะโล้วางไข่ออนเซนแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย